ส่วนงบที่ผ่านสภาไปแล้วแต่ว่ากำลังมีคนไปยื่นองค์กรอิสระอันนี้จะทำให้โครงการสะดุดไหมนี่เขาจะไปยื่นร้องศาลปกครองด้วยนะท่านนายกบอกว่าท่านมั่นใจในความสุจริตและมั่นใจที่มาที่ไปของโครงการนี้และก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบทุกข้อสงสัยค่ะก็มีกระแสเรื่องของเตรียมที่จะแลกเป็นเงินสดเราตรงนี้ก็เราก็ต้องมีวิธีการในการที่เราป้องกันนะครับในเช้าวันนี้10โมงเช้า11โมงเช้าผมเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับแต่พบกับท่านจิรภพจะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนั่นแหละอันนี้แน่นอนเลยครับทั้งดีอีแล้วก็ทั้งสอบสวนกลางจะต้องช่วยกันทำงานครับนายกให้ความมั่นใจเรื่องของแอปหน่อยครับเพราะว่าหลายคนก็ยังหวั่นเรื่องความปลอดภัยรั่วไหลของข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับมั่นใจครับตรงนี้ครับนะครับผมเรามั่นใจในความสุจริตนะครับเรามั่นใจในความที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่ต้องตอบคำถามข้อสงสัยขององค์กรอิสระทั้งหลายตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับก็ผมอย่างที่บอกอ่ะอย่าเพิ่งไปคาดเดาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ดีลกับมันไปแล้วกันนะครับครับส่วนเรื่องของข้อมูลจะยังไงดีครับไทย ID จะยังไงเชื่อมกับทางรัฐไหมแล้วถ้าจะทำระบบจะยังไงเพราะข้อมูลเป็นมหาดไทยแต่ระบบอาจจะเป็นเรื่อง DE เนี่ยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยนะครับบอกว่าการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตทางกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าแอปทางรัฐไม่เชื่อมกับแอปไทย ID ไม่ได้เชื่อมกันคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้มหาดไทยประสานกับทาง DE แล้วซึ่งข้อมูลของมหาดไทยเนี่ยครอบคลุมแต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่ายครับส่วนการใช้เวลาในการแก้ไขระบบเชื่อมกันจะนานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของ DE ละเดี๋ยวฟังท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเราก็ประสานกับทางกระทรวง DE อยู่นะครับแล้วก็แต่ในส่วนของแอปที่กระทรวงมหาดไทยบริหารจัดการอยู่เนี่ยในเรื่องของ coverage อะไรต่างๆเรามีครบอยู่แล้วมันอยู่ที่การเชื่อมของเครือข่ายซึ่งก็ดำเนินการอยู่แล้ว DE ได้แจ้งไหมคะว่าการเชื่อมรายละเอียดต้องไปถามใช่